มาดูในรุ่นอายุ 60-64 ปีกันบ้างครับช่องวิ่งที่1ครับปราณีใจสว่างครับแพร่ช่องวิ่งที่2ครับสิริขวัญลำธารทองนะครับจากชลบุรีช่องวิ่งที่3ครับแสงเทียนงามชมพูลำปางครับช่องวิ่งที่4ครับละไมรูปน้อยเพชรบุรีช่องวิ่งที่5ครับบุษรารังสวัยครับชลบุรีและช่องวิ่งที่6วาสนาจุ้ยนุ่มนะครับขออภัยครับจุ้ยนุ่มนะครับจากสงขลานะครับเจ้าของสถิติเดิมนะครับเป็นบุษรารังสวัยนะครับลงให้กับบุรีรัมย์ไปนะครับเมื่อปี2512ทำเวลา 33.98 วินาทีครับครั้งนี้ลงให้ชลบุรีครับนะครับดูครับเจ้าของสถิติเก่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับ60-64ปีหญิงครับออกสตาร์ทมาแล้วนะครับนำอยู่ยังดูไม่ชัดนะครับว่าเป็นลู่ไหนแต่ว่ามีลู่ที่2แรงขึ้นมาครับตอนนี้ลู่1นะครับมาแล้วลู่1วิ่งดีมากเลยครับปราณีใจสว่างครับออกนำมาในทางตรงนะครับแต่ว่าที่แรงขึ้นมาที่แรงขึ้นมาน่าจะเป็นลู่ที่5หรือเปล่าครับบุษราโอ้โหไม่ทันแล้วนะครับแบบนี้เสร็จทางด้านปราณีใจสว่างจากแพร่นะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกตามมาด้วยลู่ที่5ครับบุษรารังสวัยก็รักษาแชมป์ไว้ไม่ได้นะครับสำหรับบุษรารังสวัยครับท่านนี่ได้รับเงินเดือนหมดแล้วนะครับจากรัฐบาลนะฮะดูครับหายใจนี่โอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับมีก็มีเหนื่อยหอบนิดหน่อยนะครับการวิ่งเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วแต่ก็ดูยังแข็งแรงกันอยู่ครับไม่มีใครหน้ามืดนะครับดูภาพช้าครับตรงออกตัวนี่ก็อยู่ไม่ออกครับต้นตาจะเข้าโค้งทางตรงนะครับถึงจะมีความชัดเจนว่าใครนำนะครับนี่ครับช่องวิ่งที่1ครับเติมแรงพอเข้าโค้งทางตรงนี่ทิ้งห่างเลยครับรักษาระยะห่างไว้ได้ตลอดนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยไปสบายๆครับปราณีใจสว่างดูเหรียญเงินก็เป็นเจ้าของสถิติเดิมครับบุษราลังสวัยนะครับตามมาด้วยสิริขวัญลำธารทองครับชลบุรีชลบุรีนี่เข้าอันดับ2กับอันดับ3นะครับอันดับ1เป็นของแพร่